ามเรื่องนี้กันหน่อยว่ากราดยิงอุบลเนี่ยเจ้าหน้าที่สืบไปถึงไหนแล้วสามารถค้นพบอาวุธเพิ่มเติมหรือว่าออกหมายจับใครเพิ่มได้หรือไม่ล่าสุดมีการแบ่งสายตรวจนะคะซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าชุดปฏิบัติการพิเศษออกตรวจก็แล้วกันแบ่งออกเป็น2ชุด2ฝั่งไปตรวจทั้งคู่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตำรวจเจอคือความไม่มีอะไรที่ผิดปกติค่ะสรุปแล้วเจอหรือไม่เจอเจอก็เจอความปกติไงเจอความว่างเปล่าอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยเขาโชว์ปืนซะขนาดเนี้ยนะก็มันไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทำยังไงอะเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นทั้งสองฝั่งเลยคุณผู้ชมเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเกือบร้อยนายแบ่งกำลังกันไปจุดแรกคือฝั่งแก๊งหาดวัดใต้ไปค้นที่บ้านของคิงหรือว่าคิงหาดวัดใต้ผู้เสียชีวิตนั่นแหละคุณผู้ชมเจอแค่ปลอกแมกกาซีนบีบีกันไปที่บ้านของสมเกียรติจันทาใสไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายค่ะไปที่บ้านพ่อของโชคหัวโจกบ้านก็ปิดเงียบสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าไม่มีคนอยู่มาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วยังไงต่อเอาไปอีกฝั่งนึงค่ะที่บ้านฝั่งแก๊งขามใหญ่ไปที่บ้านของแหบ้านขามน้องชายของเป็ดบ้านขามที่เสียชีวิตมาที่นี่ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรไปที่บ้านของอภิสิทธิ์หรือว่าไบเบิลซึ่งเป็นตัวต้นเหตุกับกาดกลุ่มหาดวัดใต้นะคะก็ไม่มีของผิดกฎหมายเหมือนกันคุณผู้ชมอ้าวทำยังไงล่ะทีนี้ก็ค้นแล้วไงก็ไม่มีเวลาก่อนมาต้องเอาอะไรมาต้องมีหมายต้องมีเอกสารทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนมีช่วงเวลาไม่ใช่เกิดเหตุการณ์ปุ๊บดุมดุมมาปั๊บถ้ามาค้นตอนนั้นไม่แน่เอ้ยไม่ได้ดีตามกฎหมายแล้วอ่ะเออคุณจะมาไม่นุ่งไม่แน่อะไรเจ้าหน้าที่เขาทำตามกฎระเบียบขั้นตอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะเอกสารอะไรมันออกครบถ้วนคุณผู้ชมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ค้นเจอแล้วเป็นไปได้ว่าบ้านของทั้งสองฝั่งเขาอาจจะไม่ได้มีแต่แรกเขาไม่ได้เก็บที่นี่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่มาค้นผิดหรือไม่ก็ต้องสืบกันต่อไปนะคะในขณะเดียวกันทีมพนักงานสอบสวนก็ได้ขอศาลจังหวัดอุบลราชธานีออกหมายจับผู้ร่วมในเหตุการณ์ทั้งสองแก๊งเพิ่มอีกสองคนก็คือนายแหบ้านขามที่ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็อีกคนก็คือชายหาดวัดใต้เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าร่วมกันก่อเหตุยิงถล่มในครั้งนี้ค่ะโดยชายหาดวัดใต้เนี่ยถูกจับกุมตัวได้ที่บ้านพักแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นก็ให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริงๆนะคะเรื่องมันก็มาจากการที่น้องโชคเนี่ยเขามาเคลียร์ปัญหาแต่ว่าไม่ลงตัวก็เลยมีการยิงต่อสู้กันค่ะซึ่งสมชายหรือว่าชายหาดวัดใต้นะอายุ54ปีแล้วนะคุณรุ่นใหญ่แล้วเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ามาช่วยโชคค่ะถ้าผมไม่เจออะไรเลยไม่มีคน3-4รอบ3-4ที่นะไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยเอาแล้วถ้าไม่มีหลักฐานแล้วจะไปดำเนินคดีกับแมวที่ไหนได้นี่ไงถึงได้บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่ามาช้าจนหายไปหรือว่าบ้านเขาไม่เคยมีอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนพวกเรารอติดตามแล้วก็ตั้งคำถามได้ค่ะแต่เสียงปืนที่เราได้ยินในข่าวอ่ะไม่รู้จะกี่สิบกระบอกอ่ะยังกับอยู่ในสงคราม